เรามาคุยเรื่องประเด็นเงินเกษียณเงินชราภาพนะครับที่ขยับจากตัว55เป็น60ปีในช่วงนี้นะครับว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขาธิการนะครับออกมาโพสต์นะครับจากตัวแฟนเพจของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้ววันจันทร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดก็มีอีกนะครับแต่ละคนคิดเห็นยังไงครับเริ่มที่ติ๋วเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วมีความเห็นยังไงเรียกกระแสชื่อเสียงของตัวเองเป็นการโปรโมตตัวเองใช่ซึ่งไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ไหมใช่แล้วคิดว่ายังไงเขาควรทำไหมก็จริงๆเราไม่ควรทำนะก็สรุปการที่เขาทำก็คือโปรโมตตัวเองนั่นแหละที่ออกมาพูด 2-3 วันนี้เนาะให้ดูดีอ่ะให้ดูดีแล้วเหมือนแบบว่าได้อะไรอ่ะได้อะไรบ้างได้กระแสอย่างนึงของเขาอย่างนึงถามความคิดเห็นตามผมก่อนเลยประเด็นที่เราออกมาเรียกร้องตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่ออกมาตั้งกลุ่มขอคืนไม่ได้ก่อตานเลยก็ประเด็นนี้แหละประเด็นที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบการสังคมส่วนตัวผมนะคือไม่ได้อยู่ในระบบการสังคมแล้วจะขอคืนเงินคืนที่เราตัดตรงไว้อ่ะผมอายุ45ปีอยากได้คืนพ่อเราไม่อยู่กับสังคมแล้วเงินเรามีเงินแสนกว่าบาทเราจะได้คืนทีตอน55ปีอ่ะรออีก10ปีข้างหน้าโดยที่ดอกเบี้ยที่เขาให้มาเราอ่ะมันไม่มีดอกเบี้ยไม่คุ้มทุนเลยเราคิดว่าตอนนี้เราเดือดร้อนเราอยากได้เงินก้อนของเราคืนเพราะเราไม่ได้อยู่ระบบประกันสังคมแล้วแล้วตอนนี้ยังจะยืดไปเป็น60ปีจะให้คิดอะไรถ้าถามว่าสมควรไหมไม่สมควรแล้วแถมระยำไปด้วยดิคิดได้ยังไงประเด็นนี้คิดประเด็นที่ว่าขนาดรอ10ปีมาปล่อยข่าวเนี่ยขนาดรอ10ปีประเด็นที่เขาปล่อยข่าวเขาคิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เคยได้ยินมาประมาณย้อนหลังไปอีกประมาณ 6-7 ปีหรือว่า 7-8 ปีแล้วตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงของกองทุนเขาอยากจะยืดระยะกองทุนออกไปคือตัวเนี้ยเขายังไงก็ต้องทำเพราะว่ากองทุนที่เขาบริหารอะเขาเอาเงินเราไปบริหารนะแต่ว่ามันไม่บริหารแบบเอาเงินไปใช้ไม่มีเหตุผลนะให้นายทุนกู้โดยดอกเบี้ยไม่สมดุลนะรายได้ที่กลับเข้ามาเป็นดอกเบี้ยมันไม่สมดุลมันน้อยเกินไปน้อยกว่าที่จะเป็นมันเลยทำให้กองทุนอนาคตอ่ะไม่มั่นคงเขาเลยยืดระยะเวลาเจตนาเขาแค่นั้นเองเขาก็เหมือนโยนหินไหมในความรู้สึกเขาต้องโยนเรื่อยๆนี่แหละโยนหินโยนจนว่าให้ทุกคนคุ้นชินแล้วก็จะทำจะบังคับเราโดยทั้งไปแล้ววันนี้จะได้เจอกันอีกทีนึงเจอกันนี่ถ้าบอกมาเราคิดว่าฝากบอกด้วย 2-3 วันที่เขาออกมาพูดนี่มีประโยชน์ต่อเราไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมถามว่าคนอายุ55ปีเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราไม่ได้นั่งโต๊ะเราใช้แรงงานมันจะมีประโยชน์อะไรอย่างน้อยได้เงินเราคืนมา55ปีแรงงานหมดแล้วต้องไปทำอย่างอื่นต้องมีทุนไปประกอบของตัวเองนี่นะครับเป็นความเห็นนะครับของผู้นำของเรานะครับผู้อดีตผู้นำร่วมของเรานะครับกับว่าที่นะครับคุณติ๋วก็ในประเด็นนะครับ60ปีกับข่าวที่ออกมานะครับหลังจากที่เรามาที่ศาลแขวงดุสิตกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ช่วยเม้นเอาไว้ด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับเรื่องตัวขยายอายุจาก55เป็น60ปีในการเข้าถึงเงินชราภาพครับสวัสดีครับ